ติจะเกิดเองเลยมันจะระลึกขึ้นได้เลยว่าโอ้หลงไปคิดแล้วมีคำว่าแล้วนะโอ้หลงไปคิดแล้วมันโกรธขึ้นมาสติระลึกได้มันจะรู้เลยอ๋อหลงไปโกรธแล้วมีคำว่าแล้วหมายถึงว่ากิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้ว่ามันเกิดอย่าไปดักดูนะเมื่อกี้นี้มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าภาวนาแล้วมันผิดตรงไหนผิดตรงที่ไปดักดูไปรอดูจะไปดูจิตนะก็รอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้กลายเป็นการเพ่งจิตไม่มีอะไรให้ดูหรอกต้องรอให้สภาวะมันเกิดก่อนเช่นมันมีปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีตินะมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขมันเฉยๆรู้ว่าเฉยๆมันโลภมันโกรธมันหลงก็ค่อยรู้เอานะให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้นั่งฟังอาตมาพูดบางคนใจลอยโยมรู้สึกไหมใจลอยใจหนีไปคิดแถมคิดเรื่องอื่นด้วยเนี่ยพอใจมันไหลไปคิดเราก็รู้ทันว่าใจไปคิดใจไปดูรู้ว่าใจไปดูใจไปฟังรู้ว่าใจไปฟังใจสุขใจทุกข์ใจเฉยเฉยรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆใจโลภใจ